สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของรักแก้วโมบายชาแนลช่องที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์และมีสาระให้กับท่านชมอัปเดตในการรีวิวช่วงเย็นวันที่25กรกฎาคม2562ท่านชมครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะครับก็ได้ทราบข่าวดีนะครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนะครับโดยที่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะได้ใช้เน็ตฟรี3ปีนะครับซึ่งจะใช้ได้ตั้งแต่การที่เราจะได้เขาเรียกว่าผ่านการคัดกรองนะครับโดยที่สามารถสอบถามในส่วนของลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้นะครับซึ่งผมได้วางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับซึ่งหลายคนก็สงสัยนะครับว่าในการที่จะได้ใช้เน็ตฟรีใช้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะผมได้ทราบข่าวจากเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์ 4.0 นะครับได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ชายขอบ60จังหวัดนะครับซึ่งจะมีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตฟรี3ปีนะครับรายละเอียดนั้นนะครับมีดังนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานกสทช.จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบที่ห่างไกลนะครับจำนวน 3,920 หมู่บ้านซึ่งแบ่งเป็น5พื้นที่ที่ดำเนินการนะครับได้แก่1 นะครับกลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือตอนบน8จังหวัดจำนวน 1,013 หมู่บ้านนะครับลำดับที่2นั้นกลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือตอนล่าง9จังหวัดจำนวน 1,014 หมู่บ้านนะครับลำดับที่3นั้นก็คือกลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบตะวันออกเฉียงเหนือ18จังหวัดนะครับจำนวน 1,085 หมู่บ้านลำดับที่4นั้นกลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคกลางและภาคใต้จำนวน752หมู่บ้านนะครับซึ่งมี24จังหวัดนะครับและลำดับที่5นั้นกลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และอำเภอในจังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็จะมีจำนวนถึง56หมู่บ้านนะครับรายละเอียดต่างๆนั้นท่านชมสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูในลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีผู้ที่สงสัยว่าชายขอบ60จังหวัดนั้นนะครับอยู่ในเขตใดนะครับสามารถที่จะติดต่อไปที่กสทช.หรือติดต่อส่งอีเมลสอบถามได้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปหรือรายละเอียดได้ที่เบอร์1200นะครับซึ่งผู้รีวิวเองนั้นก็คงจะนำเสนอตามข่าวสารข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับและก็อ้างอิงจากข้อมูลที่อยู่ใต้คลิปเท่านั้นนะครับหากมีรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็จะนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆป้าๆน้าอาทุกท่านนะครับโดยเฉพาะการเล่นเน็ตฟรีถึง3ปีนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับวันนี้เรือนแก้วโมบายชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจเราจะนำเสนอข่าวสารข้อมูลอัปเดตให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ